ดูด่านที่2กันดีกว่านี่เนื้อเรื่อง2เปิดขึ้นมาแล้วซึ่งจะมีทั้ง2ฝ่ายฝ่ายอีวิลแล้วก็ฝ่ายดีเปิดออกไปอีวิลก่อนเลยเราต้องหาทางล่วงรู้ความลับของยาก้อนไฟทำลายวิหารให้แหลกเลยเอาบ้าเราต้องหาตำแหน่งซากของกาลาครอนเราต้องหาซากของกาลาครอนจัดไปแยกกันไปคนโฉดมาคนโฉดมังกรของคุณมีค่าร่ายลดลง1สลับพลังฮีโร่หลังจากคุณเล่นมังกรอ๋อสลับไปเรื่อยๆใช่ไหมคือน่าจะเป็นมังกรเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมล่ะเริ่มได้ครับพี่ถ่วงของก่อนนี่ผมต่อไป12 2อารีนายังไม่ได้อะไรเลยฮะจริงสิมีถ่วงของด้วยผมลืมอ่ะคืออะไรแต่ไม่เป็นไรขอนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมเซฟมันไว้ก่อนบ้าช็อกแบ็คเกิลคุณเป็นโรคชัดๆบอกมาว่ามังกรตัวใหญ่ทำยังไงสมุนชั่วหน้าสมเพชอย่าหวังว่าจะได้รู้ความลับของเรามันว่าเราเป็นสมุนชั่วนะครับดูคำพูดคำจาผมไม่ควรจะเก็บพิษสูบพลังไว้เลยแต่ผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับอาวุธอันนี้ไอเทียนอันเนี้ยเจ็กเทียนมีชีวิตหนึ่งไปเลยทั้งคู่ผมดูว่าจะมีแกะแกะแกะปุ้งซะอีกมาบอกมาเดี๋ยวนี้เลยมังกรคือเทียนใหญ่ใช่ไหมพ่นไฟได้เหมือนกันมันคือเทียนใหญ่ใช่เปล่ามังกรเทียนเหรอเจ้าพูดเรื่องอะไรนะแปลว่าไม่ใช่ครับมาแล้วเทียนของเราทำอะไรได้สวมใส่หอกเทียนไขถ้าคุณสวมใส่อยู่แล้วให้มอบ1-1ให้แทนโอเคนี่คืออาวุธของเรานะครับไม่ปักหมุดงานอีเวนต์พรุ่งนี้เหรอยังก่อนเจ้ามังกรมีขี้ผึ้งแล้วเจ้ามีเวทมนต์เอามาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทำไมมันไม่เข้าใจอะไรเลยผมใส่อาวุธอะไรน่ะเมื่ออาวุธนี้พังเรียกเทียนพลังที่มี1-1เท่ากับจำนวนอาวุธของเจ้านี่โอเคไม่ธรรมดาจริงๆงั้นเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆแต่ดูdurabilityนี่นะสิถ้าเราตีไปแล้วก็จะเรียกเทียนอ๋อเรียกเทียนมีชีวิตคือเรียกไอ้นี่นี่นะโอเคนายจะโดนอาวุธของผมแต่อยากเรียกเทียนน่ะอยากเล่นเทียนหมี่มี่อ่ะเทียนหมี่มี่ดีกว่านะผมว่าเรียกเทียนมีชีวิตตีเรียกเทียนอีกอ้าวคุณละวีวันส่งดาวให้100ดวงอีกแล้วอะไรกันอ๋อเวลาเรียกมังกรแล้วใช้ความสามารถไปเสร็จมันจะเปลี่ยนคราวนี้เป็นค่าร่ายของเวทมนต์แทนต้องหยุดพวกมันให้ได้คุณหยุดผมไม่ได้หรอกเข้าใจแล้วสินะคุณหยุดผมไม่ได้หรอกเพราะเทียนผมจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเราจะทำให้อาวุธมันโหดไปเลยแล้วกันตานี้นะครับวิ้ยมันบวก1-1ด้วยโอเคคิดแป๊บเทียนจ๋าดาเมจเยอะให้มันตายไปอย่าไปสนใจเออวันนี้เธอเถอะไหลแบบคราวที่แล้วไหมไม่ล่ะครับขอบคุณคุณระวีวันสำหรับ100ดวงนะครับเอาผิดคนเจ้าของช่องซะงั้นจะเย็นครับเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นมังกรไปเรื่อยๆสลับตับเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคมังกรทุกตัวล้วนส่งใช้เวทใช้นี่ใช้นู่นใช้นี่นั่นแหละโอ้หมุนอยู่นั่นครับมันหลายตัวที่ผมคิดจะใช้เทรดในตานี้โดยด้วยซ้ำค้นพบมีเนี่ยนค่าไล่มันลดลง2ซะด้วยคิดเพลย์แป๊บอยากเล่นลักกี้ผมอาจจะได้ลักกี้ทำดาเมจทำไงดีคุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมจะคือด่านนี้ไม่น่ายากอยู่แล้วเท่าที่ดูมาไม่น่ายากเลยนะโอเค
ก๊อปปี้ครับก๊อปปี้โคปี้แอนด์เพสเฮียปีด้ามันซะคุณจะบอกความลับของการสร้างมังกรหรือยังครับแย่ละมีอีกโอเคไม่ต่างกันอาวุธพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วคอมโบเหรอจัดไปคอมโบบวกแอตแทกอาวุธอีกไม่ได้ว้าววันนี้เราฟาร์มจะปราบลูกน้องอีกไหมครับผมจะปราบทุกคนเลยครับถ้าทางคุณจะไม่มีทางที่จะต่อกรเขาวอลเกอร์ของผมได้แล้วนะงั้นก็ขอจบเกมนะตรงนี้เลยแล้วกันครับขอโทษนะตีเลือดยังเต็มอยู่เลยแล้วเราจะเสียใจด้วยนะแป๊บโอเคไอ้จามเสียงดังเลยไม่ได้ยากขอให้สนุกในฮีโรอีกนะพี่โอ้โหในฮีโรอีกมันมีอะไรเลยเอาละเราได้รางวัล นะครับเป็นอาร์เคดแอมพลิฟายเออร์พลังฮีโร่ของคุณนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มอีก2แต้มหูยเป็นการ์ดใจ3เก่ง25ความสามารถก็โอเคกับค่าร่ายกับสแตทนี่ถือว่าแวลูดีจริงๆอะไรเนี่ย2ตัวหรือ4ตัวอยู่แถววิหารครองสมศักดิ์สมบัติประจำตัว2ใบเข้าเด็กโอเคมันจะรุมเราครับเราต้องรุมมันก่อนครับอีเวนต์พรุ่งนี้ไลฟ์อยู่ไหนครับอยู่ที่ไหนก็ได้ครับผมออนไลน์ไปผมใช้พิธีออนไลน์พบกับนักสำรวจรุ่นใหญ่กาลาครอนจัดการมันเลยไม่ใช่กาลาครอนครองไอ้เจ้านี่คือครองนะครับไม่ใช่กาลาครอนพี่เบิ้มคนนี้ใครอ่ะมันไม่รู้จักเราได้อย่างไรกันมันมาหาว่าพี่เบิ้มคนนี้คือใครมาให้มันรู้ซะบ้างครับจะขัดขวางเรานักสำรวจโง่เขามากเจ้าพวกนักสำรวจหลายมากหลายตัวหลายมากรวมพลังกันหลายมากคืออะไรชิลๆทำอะไรไม่ได้เลยจบเทิร์นเปล่านี่ทำอะไรได้ครับทุกครั้งที่คุณปลุกพลังกาลาครอนบวกพลังโจมตี3อ้อมันก็คือกาลาครอนของวอริเออร์เลยอะลุยเลยนักสำรวจเอาไปเลยความหวังริบหรี่โรคระบาดสุดท้ายพร้อมกับเราเลิกเล่นแล้วหาซากของกาลาครอนให้เจอสักทีอีเวนต์พวกนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับผมเพิ่งปล่อยลิงก์ออกไปเพิ่งส่งลิงก์ไปเมื่อกี้นี่เลยอ่ะลองไปเช็คดูนะในเพจของผมเนี่ยแหละที่อยู่ข้างล่างไลฟ์เนี่ยลองดูมีบอกอยู่ปลุกพลังกาลาครอนเนาะอ่ะผมปลุกก่อนแล้วกันมันเพิ่มอะไรมันสูบชีวิตด้วยใช่ไหมอันนี้ก็กำลังสู้ศึกแล้วก็ปลุกพลังด้วยถ้าคุณปลุกไปแล้ว2ครั้งก็จะเรียกเจ้านี่2ตัวเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บการปลุกเอาไว้ใช้กับพวกนี้ใจเย็นเจ้าพวกกลุ่มปลุกพลังกาลาครอนถ้าตีเป็นเก่งขึ้นรองกันนะเอาเลยเจ้าพวก4ตัวนี้เราจะขยี้4คนไปพร้อมๆกันเลยครับอะไรเนี่ยเมื่อโจมตีดีนี่นะอาวุธอันนี้โกงหน่อยแน่ความที่ควรจะควบคุมนายท่านได้โง่อะไรอย่างนี้โง่เขลาเบาปัญญาถ้าเล่นไปก็จะโดนตีตายแบบง่ายๆแต่ดูท่าทางจะต้องทำนะเป็นเพลย์เดียวครับปลุกพลังกาลาครอนอีกปลุกตีเพื่อให้ถ้ามันจะฆ่าเจ้านี่มันต้องเอาตัวมันมาตีด้วยนะสับสมบัติเข้าไปไม่มีเควสซะหน่อยมอบพลังชีวิต2แล้วก็สับโอ้โหการ์ดอะไรกันไม่เลวนี่ไม่เลวมันนานมากแล้วแปลงร่างซะเจ้านี่เป็นมังกรถ้าเราเล่นนี่จะสามารถใช้ได้2ครั้งเราเล่นการ์ดได้แค่ไปเดียวแบบเงาๆแต่เจ้านี่มีจู่โจมเราสามารถเรียกได้2ตัวเทรดบอร์ดนี้ได้เกือบหมดจริงๆมันก็หมดแหละแต่เราต้องเทรดของตัวเราเองด้วย
ชักลำบากแล้วสิเพราะไอ้การ์ดบาเพ็ดพีเลยครับทำเราแสบและอาวุธบ้านี่ของมันด้วยเรายังไม่มีวิธีที่จะจัดการมันดีพอผมว่าต้องใช้เวลาในการฆ่ามันนายท่านจะคืนชีพเมื่อไหร่นะพวกนายสองคนเลิกคุยกันสักทีไปก็ได้ช่างมันเอาละจบเธออย่างนี้เลยไหมไม่ได้ถ้าจบเธออย่างนี้เลยเน่าจริงตีตีตีนี่เราต้องเอาฟีเดียนมาเทรดเลยดิผมอยากรู้จริงๆเลยไอ้สมบัติของมันเนี่ยมีอะไรบ้างแกมันเรียกไอ้พวกนี้เรื่อยๆอ่ะเป็นอาวุธที่ดีเกินไปอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะผมอยากได้อาวุธของเขาอ่ะโอ้โหจวกการ์ดแบบเยอะมหาศาลเสร็จเราสเตตก็ดีได้ๆก็จะทำลายพวกมันอะคาไลโอเพนมังกรปุกร้อนปุกร้อนไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์ครับอะคาไลโอเพนน่าจะดีกว่าสับสมบัติอีกแล้วอย่าให้เจ้านี่นะโอ้ยากขึ้นไปอีกจงอย่าฝ่าอย่าไปแล้วนี่วิ่งมันเตียวกันแล้วเพนครับได้โจกการ2ใบและพลังชีวิตมันจะเหลือกันกะล้อยกะล้อยใช่เลยอันนี้ปุกครอนด้วยนี่โอเคได้อยู่เผามันซะ3ตัวนี้ก็จะตายไปเราจะติดอาวุธปุกครอนแล้วเราจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มครอนอีกเพิ่มให้พลังโจมตีเยอะยังไม่พอยังมีดุเลือดด้วยเราก็ไม่ตายง่ายๆหรอกนะสมบัติทั้งหมดที่ฝั่งนู้นใช้คือสมบัติในดันอูดูรูซึ่งปันซาเพิ่งเล่นไปแค่ครั้งเดียวอย่าไปกังวลครับอย่าไปกังวลอันนี้ปลุกกาลครอนเราก็จะสามารถฆ่าได้1ตัวตัวนี้ละกันในนี้เทรดนี่เนาะงั้นเรามีอาร์เมอร์ให้พอใช้เล่นได้อยู่ขอปลุกกาลครอนเล่นๆก่อนละกันเนื้อหนุ่มๆแดนเจ้ามันก่อนเอาล่ะได้เวลาเคลียร์บอร์ดมันแล้วขอโทษนะคีย์บอร์ดของนายจะต้องหายไปผมว่าผมจะเอามังกร3ใบนี้ขึ้นมือดีไหมหรือจะยังก่อนแต่การ์ดเรามีจำกัดเราต้องสู้ด้วยรีซอร์สครับก๊อปปี้การ์ดมังกรที่อยู่บนมืออยู่แล้วเรามีอยู่3ใบเพราะฉะนั้นก๊อปปี้มาอีก3ใบเรามีอาร์เมอร์เพิ่มขึ้นมาได้ถึง20เลยทีเดียวอุ๊ไม่มีมังกรสมน้ำหน้าอะไรเนี่ยคือถ้าเขามีเควสนะแต่มันไม่มีเควสไงเนาะผมละงงกับความแบบคอมโบคอมจอยของทีมเขาจริงๆเลยมันไม่มีเควสนะแต่มันก็ใส่เสมือนว่ามันมีอ่ะเนื้อหนุ่มๆแดนเจ้ามันก่อนหวานอร่อยหวานอร่อยหวานอร่อยเอาใครแล้วกันเอานายแล้วกันขอให้แท็กเข้ากันผมให้มันเป็น42กับ43ดีกว่า44กับ41นะเหลือไว้เพิ่มมังกรแล้วตีหน้าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราปลดล็อกได้แล้วเราสามารถที่จะถล่มหน้าคู่ต่อสู้ได้แล้วครับไอ้เจ้านักสำรวจรุ่นใหญ่รวมพลมองไม่ทันอ่ะมองไม่ทันอ่ะสองใบเลยเหรอมองไม่ทันอ่ะก็แค่ตีทิ้งก็จบแล้วแน่ขโมยไปหรือเจ้าสตาร์ซิเกอร์ในทำอะไรลงไปเราปลุกครอนทำ3ดาเมจได้ใช่ไหมคิดแบบผมว่าสแปมบอร์ดด้วยแล้วก็ตีหน้ามันดีกว่าเดี๋ยวถ้าผมสแปมตอนนี้นี่ผมตีได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆเกมนี้ในโหมดนี้นี่เราควรที่จะฟาดหน้ามันให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะช่างมันปลุกพลังกาลครอน
เล่นมังกรลงไปอีกเพิ่มอาร์เมอร์เสียสละตัวเองซะมังกรถล่มผมไม่ยอมเสียบีเนียนออนบอร์ดแน่ๆครับมังกร2ตัวสุดเจ๋งเอาล่ะมันใช้เควสอีกแล้วมันจะมีไซส์เควสเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยคุณจะเอาเควสกี่อันครับผมคุณบอกผมทีจริงปะเนี่ยขอบคุณมากโอ้สิ่งสำคัญคือได้ความเสียหายเวทเพิ่มจบยังเนี่ยมันก็เกือบจะจบแล้วนะจั่วก่อนแล้วกันทำความเสียหาย5ใส่มินเนี่ยนป่ะมินเนี่ยนโถขาดไปนิดนึงไงจะรับใช้นายท่านยังไงดีไม่รู้เดี๋ยวมันเพิ่มปวกสเปลดาเมจมานี่นะโอ้ my god thank you ในการสวมหมวกให้ได้บอกมันเพิ่มไงแล้วคุณไม่ได้เพิ่มเหรอความเสียหายเวทบวก2ไม่ใช่เหรอแล้วเมื่อกี้เราทำความเสียหายเวทไม่ใช่เหรอคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวชัดๆช่างมันปะไรดาเมจเราเท่าไหร่เนี่ย16 20เรามี20มัน22มันขาดอีกตีนึงอ่ะไม่ได้ไม่เสียคุณหลอกดาวความเสียหายมันก็ต้องเพิ่มด้วยแต่วันของเจ้าลาลับซีเมอร์อยากเห็นพระคุมไม่ใช่เหรอครับข้าอยากทำภารกิจนั้นวันนี้หนีผีไหมครับฮ่าได้นะก็ผมพูดไม่ถูกเหรอหมวกนี้มันหมวกความเสียหายเวทบวก2ผมเห็นอยู่เต็มตาเลยนะเนี่ยแต่มันไม่ยอมครับเนื่องจากว่าเกมมาบั๊กใส่หน้าเรานะเราก็ยอมไม่ได้ผมจะปลิดชีพมันด้วยตัวของผมเองครับแต่ก่อนอื่นขอแบบไม่ต้องไป BM กับมันหรอกแดนเจ้ามันฆ่ามันซะผมจะปลิดชีพมันด้วยตัวของผมเองแต่ก่อนอื่นขอทำลายทหารหนึ่งหนึ่งของมันได้ไหมตายไปซะนี่แน่เจ้าบัคสโตนด่านสองอย่างรวดเร็วไม่มีคอนทินิวร้องครับคุณเยี่ยมมากเอาละถึงจะมาเป็นกลุ่มก็ใช่ว่าจะสู้เราได้นะพายุลูกเห็บโอ้โหนี่ไงเรียกสเก็ตน้ำแข็ง1 1 2ตัวที่แช่แข็งได้ตีปุ๊บแช่แข็งปั๊บเป็นการ์ดจ่าย5เก่ง3 4วิญญาณธาตุนะแล้วก็ไอตัว1 1 2ตัวนั้นน่ะตีแล้วก็เป็นน้ำแข็งด้วยชนะได้อะไรครับชนะเราได้การ์ดครับดีนะรางวัลเนี่ยได้การ์ดของชาแมนเมื่อมีการไร้เวทนะครับเราจะเรียกการระดับตำนานออกมาแล้วเราก็จะเสียดูเรเบลิตี้ของอาวุธนี้1ทีมันใช้คอมโบกับไอ้เจ้ามินเนี่ยนที่เรียกอาวุธที่ถูกทำลายไปให้บวกกลับขึ้นมาได้รีบลงมาเร็วมังกรสายฟ้าสุ่มสร้างความเสียหาย2แต้มกับมินเนี่ยน1ตัวถ้ามันตายเรียกไข่สายฟ้าโอ้โหแต่เป็นการจ่าย3ทำดาเมจ2มันบวก2ให้แล้วเหรอเมื่อวานแบทเทิลกราวด์เหรอครับใช่แล้วครับเมื่อวานเล่นแบทเทิลกราวด์ด่านที่3พบกับนิโธวิเป็นฮากาต้าที่ตัวรูปร่างเท่ดีนะเนี่ยอสูรร้ายกาจกว่านี้ข้าก็ครอบงำมันใช่แล้วดูแล้วกันจัดไปจะได้ครองเบิร์นเรสช่วยพูดให้มันฟังชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมตัวขโมยอาวุธต้องใส่ทุกเด็กแล้วแหละผมใส่ทุกเด็กอยู่แล้ว ผมใส่ทุกเด็กอยู่แล้วอันนี้นะครับความสามารถของฮากาต้าของเราคือเปลี่ยนมินเนี่ยน1ตัวให้กลายเป็นมินเนี่ยนที่มีค่าไร่เพิ่มขึ้น 1-3 โอ้โหผมจะดูแล้วกันว่าไอ้สายฟ้าคลั่งคุณเนี่ยมันจะได้ช็อตผมได้เยอะขนาดไหนนะถ้าผมมีใบนี้เอ้ยนี่ไงกำปั้นแต่เราต้องใช้เวทแต่ก่อนอื่นนะกลายเป็นไร่ศูนย์ครับใช้ทันทีตุ้มตีได้ทันทีมันยังใช้ช็อตไม่ได้ถ้ามันใช้ไม่ใช้เดอะคอยโอ้มันจริงบนน้องปืนของเจ้าแหมแบบถ้าไม่มีมินเนี่ยนคือใช้ไม่ได้ไงคือไม่มีมินเนี่ยนใช้ไม่ได้ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วก็ได้ฮะ
จัดไปมีมังกรบนมือซะด้วยผมยังไม่คิดหรอกนะว่าผมจะชนะมังกรเหรอไอ้นี่ถ้าคุณมีมังกรเดี๋ยวในสนามบวก 4-4 และเป็นจู่โจมนะครับสแตทโอเวอร์กล้ามเนื้อมหาศาลแบบนี้จงกลัวซะเถอะเป็นการทบเด็กที่ดีมากคุณฮากาต้าที่ดีมากอะไรอีกดีโอ้โหคนอะไรที่ไม่ยอมจริงๆคนอะไรทำไมสแตทมันห่วยลงไม่ต้องตัดเป็นหวยลงแต่ก็หมดไม่ได้นะเพราะตอนแรกอะตัวจริงของมันอะค่าไรก็ต้อยเดียวเองไงเอาละเปลี่ยนเจ้านี่ดีกว่าเพื่อชนเผ่าแต่สาวเขาได้ยอมก่อเล่นกันยากโอเคติดอาวุธเผื่อไว้ตีหน้ามันนี่แหละเดี๋ยวเอาอาวุธตีหน้ามันด้วยเนี่ยมันอะอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าโหไอเดียเรานี่ไม่ดีเลยคุณจะเรกกี่ตัวก็ได้แต่คุณกันจะบอกว่ากำลังจะแพ้อยู่เลยอุ๊ยไม่เทรดเหรอนายประมาทเกินไปแล้วโอ้โอ้นี่มัน GG เลยดินะผลของการไม่ยอมเทรดจบอย่างรวดเร็วในการเอาอาวุธเนี่ยตีนะนี่คือวิธีการใช้อาวุธอันนี้ของชาแบร์นะครับคือการเอามาตีครับอีซี่ได้การ์ดลีเจนดารี่แบบง่ายๆเลยได้การ์ดของดูวิดก่อนนะครับก็เป็นทวีอาคมใบนี้ที่เราได้ใช้ในตอนแรกคือเลือกระหว่างว่าจะจวกการ์ด1ใบหรือว่าจะเรียกนกอินทรี32เป็นการ์ดจ่าย2ที่แบบให้คุณสมบัติที่ดีมากทั้ง2อันและเป็นทวิอาคมมันใช้แล้วใช้อีกได้ไงดีแล้วก็อาวุธที่แบบว่าอาจจะทำให้เกมนี้สนุกขึ้นอีกเยอะนะการไลเวทปั๊บเรียกการ์ดตำนานเราเจอซากของกาลครอนแล้วถ้าจะย้ายดาลารันเข้าประจำที่ครับตอนนี้ก็ผ่านด่านนี้แล้วด่านพวกนี้เดี๋ยวจะมีรางวัลอีกพวกนี้จะเป็นที่พึ่งให้สมาคมนักสำรวจได้ไหมสหายไม่ได้หรอกสหายทีนี้มาดูของนักสำรวจกันละกันว่าเขาจะต้องสู้อะไรบ้างแล้วเราจะได้รับรางวัลเป็นวิหารเวิร์มเป็นการ์ดโจรสลัดของโรกนะครับซ่อนตัวเสียงสุดท้ายจุกการ์ดหนึ่งไปโอ้โหมีการ์ดใจสองเก่ง1-3ที่มีความสามารถในการจวกการ์ดแล้วไม่นี้เป็นการของพรีสนะครับความรามซึ้งสึกถ้ามีมังกรอยู่ก็จะค้นพบเวท1ใบจากในเด็กของคุณใช้ได้นะน่าจะเอามาใส่ในเด็กของผมเลยแล้วก็วันนี้เป็นปีศาจของวอร์ล็อกที่ใครๆก็เห็นกันมาเยอะแล้วจากแบทเทิลกราวด์ครับมาอันแรกวุ่นวายน่าดูเฟลลี่เกิดอะไรขึ้นนะก๊อปปี้ค้นพบก๊อปปี้ของการ์ด1ใบจากเด็กคู่ต่อสู้อย่าไปกลัวเฟลลี่จะจัดการมันเองคิดอีกทีเมนนี้มันได้บอร์ดด้วยนะตอนลง มันการันตีได้ลีเจนดารี่ถึงแบบว่าคุณจะใช้เวทสเปลไล่หนึ่งหรืออะไรอย่างนี้ไงมันคือกับนี่คือของชาแมนนะมันมีโอกาสที่จะได้แร็กนาร็อกอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยจุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี้มีสิ่งพิเศษซ่อนอยู่นะผมรู้แล้วผมต้องชนะยังไงครับในตานี้ผมได้เอนี่ฟินแคนแฮปเพนมาแล้วถ้าค้นคว้าเรื่องโรคระบาดสุดท้ายแล้วมันคืออมตะทำไมพามาที่นี่ล่ะข้าว่านะพวกมันมันจะคืนชีพเหรอสิ่งชั่วร้ายแน่เลยจะพวกฝ่ายร้ายคิดจะคืนชีพกันเลยอะไรเพิ่มลูกสมุนเสียงกระซิบอีวิลการใส่ศูนย์เพิ่มลูกสมุนมันมี2ร่างเหรอจัดมาคือเราทำอะไรไม่ได้2ตาติดนี่ไม่ใช่ละเฮ้ยมันมีกระทุนด้วยโอ้โหหลังจากใช้โอเวอร์โหลดเพิ่ม durability 2เป็นการ์ดที่ดีนะเนี่ยโอ้โหเป็นการ์ดที่ดีเลยแหละนี่เรื่องจริงอะไรกันมันชักจะมากไปแล้วแช่แข็งเหรอ
คือถ้าเราใช้ช็อตนี่มันก็ตายหมดอ่ะเราติดอาวุธก่อนสักเทิร์นแล้วกันอาวุธนี้มันดีตรงที่ว่าเรามีสุขชีวิตไงถึงแม้ว่าพลังชีวิตเราจะลดไปเยอะแต่เราสามารถตีเพื่อได้พลังชีวิตคืนมาได้เป็นไปตามแผนการครับมันเรียกมินเนี่ยนเยอะแยะเลยทีนี้ผมจะฆ่ามันให้หมดเพราะเจ้านี่มีความสามารถถ้ามันตายทำดาเมจ1ใส่ทุกตัวซึ่งตัวมันก็โดนด้วยการันตีเคลียร์บอร์ดไปเลยการ์ดการันตีเคลียร์บอร์ดแล้วเมื่อเราใช้การ์ดโอเวอร์โหลดนะครับบวกดูเรเบลิตี้แช่แข็งมันดูดเดี๋ยวนี้แล้วก็ตีมันเลยสูงชีวิตคืนกลับมาครับและใบนี้ก็มีทำดาเมจด้วยถ้าเรามีมังกรอยู่ทำดาเมจใส่ตัวที่อยู่ติดกันด้วยครับไม่เป็นไรเราเอาปุตีเนี่ยแหละเพราะเรามีสูบชีวิตไงเรียกมอร์ล็อกที่ตาย3ตัวในเกมนี้ยังทำไม่ได้ยังดีนะที่เป็นการโจมตีที่เป็นสูบชีวิตคือตีไปแล้วมันค่อยเพิ่มมันจะไม่เหมือนกับการ์ดทูซิลเวอร์ของพาราดินตรงที่ว่าของทูซิลเวอร์พาราดินคือมันจะฮิวก่อนแล้วมันจะตีใช่ไหมแต่นี่คือมันตีไปแล้วนะครับแล้วมันค่อยฮิวคือเราได้ใช้ความสามารถในการโจมตีอะไรเนี่ยตัวนี้เหรอมีกันเนี่ยอะไรก็คิดจะตีเท่าดีอยู่แล้วอ่ะมันก็ตายอยู่ดีครับเจ้าช่างทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์จริงๆอ่ะนะแต่เล่นเจ้านี้ก็ไม่เลวนะแต่ผมว่าควรจะเริ่มสแปมเมอร์ล็อกได้ละถ้าเจ้านี้ไปเลยดีกว่าไม่ต้องควรเล่นเจ้านี้ครับเพราะมันเปิดโอกาสในการที่จะเปิดโอกาสในการที่จะได้จั่วการ์ดหลังจากที่มอร์ล็อกตายดีกว่าดาบอูเตอร์ใช่ไหมดีกว่าอยู่แล้วอ่ะดูดิค่าไล่3ตีตั้ง 5-1 สูบชีวิตอีกดาบอูเตอร์ดีกว่าตรงที่ว่าเราเล่นเปลี่ยนร่างได้อัมเมอร์5ด้วยตำติงแบบแรพวกนั้นด้วยไงแปลว่าการ์ดใบนี้คือมังกรใช่ไหมถ้าคุณเล่นมาแบบเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรผมจะฆ่าเจ้านี้ให้ตายโดยการเทรดนี่แล้วเจ้านี้ผมจะให้ตัวไหนดีตัวนี้แล้วกันไม่เอาตัวไหนก็ได้อ่ะเพราะเราใช้เจ้านี่มอบโลกศักดิ์สิทธิ์และจู่โจมเอ๊ะหรือนั่นคืออนาคตของข้านั่นคืออนาคตของเจ้านั่นแหละมีความไม่คุ้มเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรปั๊บไปเลยถ้ามันใช่ชีวิตข้ายินดีมอบให้จริงสิน่ารักหนึ่งตัวท้วนรู้ว่ามันอยู่ในมือเจ้าอะไรอยู่ในมือเราครับยาฟรีดโอ้โหจะได้จริงเราใช้อดทำดาเมจต่อเนื่องเลยอ่ะเพียงอันตานี้นี่ทำได้เท่าไหร่4 7 11 16มันก็ไม่ตายอยู่ดีนี่เนาะอ่ะเราหามังกรที่จะรีตอลแล้วกันครับในฟันเลี่ยนนี่แล้วกันผมจะมอบให้เดี๋ยวนี้ในเมื่อในมือของคุณนะครับมันไม่มีมังกรผมว่าชิงตีมันก่อนเลยแล้วก็ตีหน้าครับอันนี้ตีไว้เพื่อเถียงชีวิตนิดหน่อยเฮ้อะไรล่ะต้องวางแผนอะไรอยู่แน่ตีพลาดแล้วขอบคุณสำหรับการจั่วคุณเจออะไรในเด็กผมหรือจีอีกหนึ่งตัวเล่นเจ้านี้เพื่อความเท่ครับไม่ได้เห็นนานมากเลยนะในฟาเรียนเนี่ยจะปิดชีพมันด้วยตัวของผมเองครับฮะถึงขาดเทพโบราณพังงาดแสงแห่งมหาสมุทรช่วยมันเปลี่ยนร่างเหรออุ๊ไอ้นี่มันไอ้ระยงระยางนี่นะแล้วมันจั่วการ์ดขนาดนี้เลยเหรอในฝ่ายอีวิลมันร้ายขนาดนี้เนี่ยแล้วนี่อะไรทำอะไรได้มันเริ่มทางของคุณเรียกกงเล็บโกราดผมไม่สามารถเคลียร์ได้หมดทุกตัวแล้วความสามารถของมันคืออะไรเรียกระยางของโกราดแบบสุ่มใช้สับได้หนักใจสิไม่รู้ว่ามันมีอีกร่างนึงไอ้ระบบอีกร่างนึงเนี่ยมันหายไปนานมากแล้วนะ
าหรอกจ๋าจัวการ์ดจัวการ์ดโอ้ยไลนิ่งขอบคุณมากทำลายไม่ให้มันเรียกอะไรทั้งนั้นอะอ่ะมาอีกชุดมาอีกรอบนึงก็ได้ไม่สามารถชนะได้แล้วเหรอเจ้ามันอ่อนแอจริงปะเนี่ยไม่มีแล้วนะพวกมันถูกกำจัดไปหมดแล้วเห็นชัดเลยว่ายังมันยังอยู่หน้าเราดีอ่ะทำไมมึงสลับค่าได้ผมได้เป็นอะไรสองขอบคุณมากดีขึ้นมันตีหน้าเราหน้าขยะแขยงจังเนฟันเลียนรับดาเมจไว้เยอะไปแล้วจริงเชียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกเพียงแค่เราไม่รู้ว่ามันจะเล่นแบบนี้กับเราได้บทที่2ได้เริ่มขึ้นแล้วมังกรตัวไหนได้รับการบัฟเจ้านี่สินะมอบโลศักดิ์สิทธิ์ให้กับมังกรให้กับมอหลอกข้าว่าข้าว่าข้าจะช็อตข้าว่าข้าจะช็อตบอร์ดเพิ่ม durability อาวุธและก็จะสแปมเมอร์ล็อกด้วยการใบนี้แต่มานานไม่พอจบช็อตมันซะก่อนสิ่งอื่นใดช็อต3หมดเลยอ่ะโหนี่เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นไงตอนนี้ไม่ต้องก็ได้ข้าจะปลิดชีพมันบัดเดี๋ยวนี้มอบให้ตัวเองซะสวยงามมากนี่แหละที่อยากได้จริงๆนะตีระยางมันซะส่วนเนฟาเลียนกับมังกรตีหน้ามันเลยไอ้เจ้าระยางสกปรกตัวอะไรไม่กดฮีโร่พาวเวอร์แปลกใจช่างมันนั่นไม่ใช่เรื่องของผมครับเป็นเรื่องของมันบีมังกรอยู่จะเรียกเมอร์หรอกโอ้นี่มันคอมโบนี่นะเก็บคอมโบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนหนักใจเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเราจะเอาอาวุธตีมันเนี่ยแหละเราเจ้าเนี่ยที่ได้รับการบัฟจะดูว่าเมอร์ล็อกที่เราจะเรียกออกมาได้เป็นอะไรนะครับเราใช้ไปแล้ว6มานาผมเหลืออีก2ผมเล่นเจ้านี้ได้เล่นนักสำรวจที่ดีเตรียมพร้อมเสมอผมอยากสู้สักประมาณ5ร่างอ่ะมาเลยดีกว่าเค้าถ้าคุณแบบมีประมาณนี้นี่คุณจะมา5ร่างผมก็ไม่กลัวครับโอเคอ่ะผมจะปลิดชีพมันบัดเดี๋ยวนี้ตีได้เออหุ้ย1 2มีแค่2ไฟไหมฮะเรามี10เราชนะแล้วโอเคขอโทษนะที่เกมนี้มันจะต้องจบลงไปแบบนี้นะครับและ4มานา77นี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกอันนี้คือการ GM เล่นๆนะของขวัญจากปัตตารับไปสิคุณคงไม่มีร่างอีกร่างหนึ่งหรอกจบชนะร่างแรกด่านแรกจบไปได้รางวัลปิ้งใบที่ผมรู้สึกว่าทุกคนก็รู้จักดีอยู่แล้วถ้าคุณเล่นมาทั้งคราวคราวนี้อะไรกันหารมีแต่พวกสาวกพวกมันหาอะไรดอนแชตเทอร์เหรอทำอะไรได้พลังฮีโร่หลังจากที่คุณเล่นมังกรนะครับมอบเสียงสุดท้ายจำศีลชั่วคราวฟื้นกลับมาใน3เทิร์นให้มันโอเคไม่จริงเป็นไปไม่ได้หมายความว่าไงมาของเราคือนักขี่มังกรทาวริธาความสามารถของเราคืออะไรกันแน่โอ้โหเลือกมินเนี่ยนหนึ่งตัวมินเนี่ยนตัวนั้นได้รับผลเสียสุดท้ายของมินเนี่ยนตัวอื่นทั้งหมดรวมไปที่ตัวเดียวเลยหรอใจยังเป็นนิดนึงผมอยากรู้แค่ว่าไอเนี้ยทำอะไรได้อุ้ยเจ้านี่เป็นพาลาดินครับความถนัดเพิ่มก่อนเริ่มเกมบ่นกันก่อนทั้งคู่ไม่บ่นชิมังกรตายเรียกม็อบมาหนึ่งหนึ่งให้กับทุกตัวโอเค come on
าถึงก็เล่นลูกสมุนเลยงั้นเลยถ้าเราจู่ได้มังกรจะเป็นอะไรที่ดรอดีมากจบต้องเล่นพิษนะมาเลยดีกว่าดรอมังกรคือมันมีแต่ไข่อะหรือมันต้องเป็นไข่อยู่แล้วรอมันฟักแล้วกันแต่เราต้องเล่นจงเผชิญหน้ากับข้าได้ที่เวทมนต์งานข้าสำคัญมากเลยพูดกับข้านี่มันมีมังกรรอมังกรฮึบมันมีแต่ไข่จริงๆแหละเราอะปกป้องมังกรเมื่อไหร่จะฟักล่ะจ๊ะงานเพิ่มจริงปะเนี่ยเราแบบไม่มีทางได้ตัวอื่นนอกเหนือจากตัวพวกผีนี้จริงเลยนะสุขชีวิตโอ้ขอบคุณมากอ๋อมันแค่จะหิวแล้วก็ลูกหาลูกสมุนโอเคแต่ไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้เรามีไข่มังกรอยู่แล้วเอาละเอาอะไรดีมันจะฟักเป็นตัวไหนดีฟักทั้งทีก็ให้มันโหดๆไปเลยเนฟ้าตามที่คุณทำให้ผมชนะมาแล้วตานี้คุณก็ต้องทำได้ครับแล้วมันก็ตีดีด้วยนะดีจังนิสัยดีโอ้เยี่ยมมากราชินีมังกรอเล็กสตราซ่าโอเคใช้ได้เลยเห็นไหมแต่เล่นเจ้านี่ดีไหมเอาเป็นนี่แล้วกันสเตตดีเป็นท้อนด้วยแรกๆเราคงโดนดาเมจได้เพราะเรามีฮิว8ฮิว8จวกการ์ด3ใบนานๆที่จะได้ใช้ความสามารถของใบนี้แล้วมันก็ตีแล้วมันก็ไม่ทำอะไรเราด้วยเราได้มังกรแล้วที่แท้เราก็มีมังกรธรรมดาอยู่บนมือด้วยเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันแล้วสวัสดีเพื่อนไปจะใช้อาเร็กได้เหรอคุณกลัวว่าในเด็กผมมันจะไม่มีการ์ดซ้ำสินะคุณต้องเชื่อมันเซเซียวท่านผู้นั้นจะบอกอะไรให้นะคุณเนี่ยติดกับผมแล้วตานี่แหละจะเป็นตาที่แสดงความสามารถได้ดีที่สุดเฮ้ยเสียงสุดท้ายทีเล่นด้วยดิเอาความสามารถของมังกรไข่2อันทางซ้ายมารวมไปที่เจ้านี่ครับเดี๋ยวๆๆ นายเกี่ยวด้วยเหรอโอ๊ะไม่ดีอย่างนี้ก็เกี่ยวด้วยเหรอคุณกุลนิธครับขอบคุณสำหรับการแชร์ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเราสามารถใช้ไข่มังกรทำแบบนี้ได้ด้วยมันเป็นความสามารถของเราและอย่างนึงมันบอกให้กับคู่ต่อสู้ด้วยซึ่งไม่ควรให้มันเกิดขึ้นมันนึกไม่ถึงแน่จะฆ่ามันก่อนเดี๋ยวฆ่ามังกรฝ่ายมันด้วยมั้ยฝ่ายเราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างนี้เจ้านี่ก็จะไม่ตายนะสิแผนผมก็จะพังมีวิธีนึงก็คือต้องตีอย่างนี้ตีอย่างนี้ปกป้องมังกรเออปกป้องเรียกพวกเดี๋ยวผมไม่ได้เลือกแบบนี้นี่แล้วมันใส่สกิลเข้าไปกี่อันเนี่ยผมเลือกเนฟาเลียนไม่ใช่หรอแล้วมีใครทำให้เดลาโทเกิด2ทีอ่ะทำไมมันออกมาเป็น2ตัวเนี้ยมันต้องเป็นเนฟาเลียนอีกตัวนึงสิคิดจะทำร้ายเราสินะเจ้าเกมฮึมก่อนอื่นขยี้บอร์ดไม่ได้ผมอยากจะเก็บเรียกออกมาให้เยอะที่สุดก่อนแต่นี่ไอตัวนี้น่าจะเป็นเนฟาเลียนนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะนี่ไงเนฟาเลียนผมก็จำได้อยู่ว่าผมมันไปใส่ว่ามันเป็นเนฟาเลียนแน่ๆเจ็บหน่อยนะผมจะปลิดชีพมันบัดเดี๋ยวนี้ความตายเป็นแค่ทางผ่านเก่งนักนะความตายเป็นแค่ทางผ่านใช่ไหมเจอสแตทออนบอร์ดขนาดนี้เข้าไปซะเถอะเท่าไหร่นั่นน่ะก็ตายอยู่อะขอโทษนะผมไม่มีใครตายเลยสักคนบิดาแห่งมังกรไร้ผู้เทียบเทียมจริงดิแสงไม่ทำงานเสียใจยิ่งนะไปเลยโอ้มีแค่ใบเดียวอ่ะคุ้มไหมล่ะเข้ามาฝากสุดท้ายจะบังเกิด
ตายซะเถอะตาต่อไปเกมจบแน่กาลครอนสิ้นลมหายใจที่ไหนผมไม่รู้ทำไมต้องรีบไปบอกราชินีมังกรคุณคิดจะทำอะไรกับกาลครอนล่ะสิถ้าข้าไม่เจอคนอื่นก็ต้องเจอมังกรผู้น่าสงสารหมดเวลาของเจ้าแล้วเวลาของใครกันแน่ครับที่มันหมดลงแล้วของนายนั่นแหละรีบไปบอกเพื่อนเลยว่ามันกำลังจะทำอะไรกับกาลครอนครับมีปริศนามากมายครับผมเล่นเป็นบัตรค่าอยากจะเอาบอร์ด66เท่านั้นแล้วเราได้การ์ด1ใบที่ผมรู้สึกว่าผมได้ใช้ในเด็กผมแน่ดีอ่ะเป็นการ์ดใจ1ค้นหาดีกว่าการ์ดใจ2ค้นหาอีกนะพวกมันตามหาเจ้านี่ครับเป็นฮากาต้าครับเปลี่ยนมีเนียนให้กลายเพิ่มขึ้นเป็น1ใน1หรือ3ดราก้อนไฟต์ต้องรวมพลังกันเพื่อกำจัดผมจัดการเองคุณไม่ต้องกลัวตอนแรกที่เห็นนึกเป็นพี่วินซี่ที่ภาคเอาวีเดียวหน้าผมกับหน้าพี่วินซี่มันเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอต่างกันจะตายหยุดนะเจ้าคนชั่วจงมาเผชิญโทสะของเหล่าดราก้อนไฟท์มาเจอเขาแล้วเจ้าหยุดเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วฝ่ายร้ายมักจะมีแผนการอะไรแบบนี้นี่แหละแต่ผมขอบอกนะคุณทำอะไรผมไม่ได้เราไม่ยอมให้เจ้าปลุกกาลครอนหรอกไม่มีทางเด็ดขาดแต่ก่อนอื่นนะเราหามังกรขึ้นมาบนมือก่อนแล้วเราค่อยยุ่งอะไรกับกาลครอนโอเคเปลี่ยนพลังชีวิตของบินเนี่ย1ตัวเป็น5อ้าวเฮ้ยจวกการ์ดมังกรไม่เหมือนที่คิดเยี่ยมใช้ได้เลยผู้ปกป้องชีวิตได้ราชินีมังกรผมไม่ให้คุณใช้ความสามารถอันนี้หรอกครับว้าไม่ใครมังกรของเราอุตส่าห์จะใช้ดีๆซะอีกจบกันเกมเอ็นเลยครับเอ็นเกมผู้ปกป้องชีวิตได้ราชินีใครมังกรอุตส่าห์แบบจะมีแวลูสูงซะที่ไหนได้จบอย่าโดนนะเอ้ยตายหมดเลยเจ้านะนักสำรวจก็มีมังกรเยี่ยมมากไปด้วยกันสตาร์ซิเกอร์คือมังกร2ตัวเนี้ยได้รับการทำอย่างนี้มานี่เป็นอะไรที่เยี่ยมที่สุดแล้วครับค่ะราชินีมังกรพอจบเรื่องนี้เมื่อไหร่เราจะคุยกันเดี๋ยวเมื่อกี้ใครขึ้นมาคุยกับเราผมไม่ได้ดูสมเพิ่มการมังกร2ใบอเล็กซาซ่ากับโนซารี่ครับนี่มันเด็กมังกรที่แท้ทรูนี่นะปาดเขาให้เอเล็กตาซ่าที่นาเจ้านี่คือผมเห็นมันใช้ความสามารถนี้ปะผมรู้เลยเนี่ยคืออเล็กตาซ่าร่างมนุษย์ครับน่ารักดีเจ้าว่าใครชื่อจอมเหมือนจะชาร์จอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่มาเหมือนจะชาร์จเงี้ยแล้วก็ไม่มีดีจริงดีจริงไม่ผมจะไม่หยิบเดดวิงแน่ๆเดดวิงมาคัมออนเราจะตีขวามั้ยตีไปก็ไร้ประโยชน์เดี๋ยวมันก็อัพเวลตัวเองขึ้นไปอยู่ดีอ่ะเนาะตีหน้าดีกว่าโนโหยแปลกใจทำไมไม่เอาอ๋อพลังชีวิตเหลือนิดเดียวเองนี่นะเราตีมันจนจะตายแล้วเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้ไหนๆก็ไหนๆเมื่อกี้เขาบอกจะคุยกันเรื่องรีโน่โอเคบี้กันเนี่ยมันจะล็อกตัวเองไปเยอะขนาดไหนกันเชียวขอโทษนะการโจมตีผมมาไม่ได้ทำอะไรให้ผมรู้สึกกังวลเลยครับเพราะผมมีความสามารถที่จะทำให้พลังชีวิตกลับมาเป็น5ได้แบบนี้ผมทำได้ทุกครั้งทำได้เรื่อยๆจะเตะทำแมวให้ผมรีตอลทำไมเนี่ยนี่หารีตอลได้เลยนะเนี่ยใบเนี้ยเราเป็นวอร์ริเออร์ใช่ไหมเอ้ยเราเป็นโหยังไงก็ได้หมดอะขอโทษนะการโจมตีอันโง่เขลาของคุณน่ะทำให้ผมได้รับชัยชนะครับก๊อกก๊อกก๊อกตายซะเถอะจบกันที่ฮากาต้าธรรมดามาก AI คุณทำอะไร
มคือดูวิดครับได้ได้วิทยาวัฒนาการข้ามขั้นนั่นเองวูฟามจะคืนชีพให้กาลาครอนเหรอเราต้องหยุดเขานะไม่ครับเขาจะเอาพลังของกาลาครอนมาใส่ให้กับลีโน่ครับเห็นบอสได้ด้วยเราต้องสู้กับลาฟามในตอนท้ายครับซึ่งมีความสามารถในการถ้าปลุกกาลาครอน5ครั้งสำเร็จนะครับเพื่อให้พิธีกรรมสำเร็จแต่พิธีกรรมคืออะไรอะแล้วเจ้าเนี่ยไอ้เทียนมีชีวิตไร้สาระไอ้ตัวสุดท้ายนั้นน่าสนใจมากเดี๋ยวแล้วฝ่ายอีวิลมันจะต้องสู้กับอะไรครับมันต้องสู้กับกาลาครอนครับแล้วความสามารถกาลาครอนคือทำลายมีเนียนและก๊อปปี้ของมันทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโอ้โหสู้กับเรโน่ด้วยหลังจากที่คุณไล่เวทสุ่มไล่เวทที่มีค่าไล่เท่ากันอันนี้มันเรโน่ตอนแรกสุดเลยเดี๋ยวจอร์ชสงสัยจอร์ชมันคงจะแพ้เราแล้วมันก็กลายไปเป็นจอร์ชผู้หลงผิดอะผมว่า น่าสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากัน